ที่เกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมาไม่ปล่อยฉันตะโกนดีใจนะนี่อะไรนะหุ้ยแบบเธอตั้งใจทำให้คุณแม่โกรธทำไมเปล่าซะหน่อยก็อยู่ๆแม่คุณก็รีดร้ายขึ้นมาเองอ๋อพูดแล้วฉันยังตกใจไม่หายเลยเนี่ยตอนนี้ขอตัวนะหน้าอย่างเงี้ยคงไม่ตกใจอะไรง่ายๆมั้งเธอจงใจเข้ามาทำงานที่นี่เสนอตัวจะได้รับใช้ใกล้ชิดคุณพ่อต้องการอะไรกันแน่ฉันก็ตั้งใจทำงานของฉันน่ะทำไมฉันทำผิดมากด้วยเหรอคะโอ้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรผมจะจับตาดูคุณคุณจะหลอกคุณพ่อได้นะคุณหลอกผมไม่ได้ได้ยินนะแหมทำเป็นประจบคุณชนละทิศไม่พอนี่ทำท่าจะไปจับลูกชายเขาอีกก็เข้าใจอ่ะนะว่าเป็นสาวโรงงานหินอ่อนที่สระบุรีมันก็คงจะลำบากพอเจอมหาเศรษฐีรวยระดับหมื่นล้านเขาให้ก็เลยจะอยากได้พ่อแม่เขาคงจะสอนมาดีเนาะคุณทำบ่อยใช่ไหมคะถึงได้รู้วิธีการจับเศรษฐีนี่แกพูดอะไรก็คุณพูดก่อนหนูก็เลยพูดตามแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยที่บ้านคุณคงจะสอนเรื่องนี้มาอย่างดีใช่ไหมคะปากดีนะมึงอะกล้าด่าแม่กูเหรอเฮ้ยไม่ได้ด่าไม่แค่ถามเฉยแต่ก็มีนิวรณ์นี่เจ้าดิไม่รู้กล้าปะล่ะจะสอยให้ล่วงเลยพี่ปริศดินลองไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรื่องการตรวจ DNA จะต้องมีการเซ็นยินยอมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าดินอยากตรวจ DNA โดยที่ไม่ให้คุณชลทิศรู้ล่ะคะไม่เป็นไรพี่มีหลักเอกชนที่รู้จักกันเดี๋ยวจัดการให้ขอบคุณค่ะทีนี้จะได้พิสูจน์สักทีว่าแม่ไม่ได้ทำไม่ดีอย่างที่คนพูดกันไม่ต้องห่วงเลยชนเนาะชนนาให้คนตามดูไม่คิดเลยอะค่ะว่ามันจะรู้จักกับลูกชายเจ้าของบริษัท PJ Marble ด้วยรู้สึกว่าเขาจะชอบมันด้วยนะดูท่าทางสนิทกันดีแต่ทำไมผู้ชายไม่สนิทไปทำงานด้วยก็คุณปริยาคงจะกีดกันมันไงคะใครจะอยากได้สะใภ้แบบนี้พี่นาก็ยังเป็นห่วงเลยเห็นมันเข้าใกล้ทิศกับเอกมากเกินไปแล้วคุณปริยาเขามีร้านอาหารประจำที่เขาไปทานผมส่งเลยให้คุณละขอบคุณค่ะขอบใจลูกสวัสดีค่ะคุณปริยาสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะนี่ลูกชายดิฉันเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะปรินเพิ่งกลับมาจากอเมริกาค่ะตอนนี้ก็ให้เขาดูแลออฟฟิศที่กรุงเทพอยู่ส่วนดิฉันก็ดูที่โรงงานอย่างเดียวค่ะค่ะเราก็ไม่ได้ค้าขายกันนานมากเลยนะคะลูกชายก็เพิ่งกลับมาเหมือนกันพอดีเขามาทำโปรเจกต์ใหม่กับคุณพ่อนะคะ
แล้วก็กำลังหาซัพพลายเออร์ใหม่อยู่พอดีนะคะไม่ทราบว่าสนใจมาร่วมงานกันไหมคะสนใจสิครับนี่เป็นคำสั่งย้ายให้เธอไปเป็นผู้ช่วยคุณอัคคณีจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามแคตตากรีของมันและทำสรุปแยกเป็นประเด็นพิมพ์ข้อมูลแบ็กอัพรายวันไว้ด้วยส่วนนี้เป็นคอนแทคของสถาปนิกวิศวกรและผู้รับเหมามีคำถามอะไรไหมมีทำไมต้องให้ฉันเป็นผู้ช่วยคุณด้วยโปรเจกต์นี้ทำที่สระบุรีคนสระบุรีไม่ใช่หรอแค่รู้ว่าเลี้ยวขวาแล้วไปหนึ่งต่อก็ใช้ได้แล้วแต่ฉันเรียนจบช่างกลโรงงานไม่ได้บริหารสักหน่อยยิ่งดีใหญ่เลยจะได้ดีลกับช่างรู้เรื่องคอเดียวกันทำได้ไหมหรือว่าจะไปเป็นแม่บ้านขัดห้องน้ำอ่ะทำได้ค่ะดีลูกต้องเอาสลิมมาช่วยงานจบปวสจะบริหารได้ยังไงผมเห็นว่าเขาเป็นคนสระบุรีรู้เรื่องพื้นที่ดีน่าจะช่วยได้เยอะครับแต่แม้ว่าเด็กคนนี้ไม่ดีหัวแข็งคนที่บริษัทมีตั้งเยอะก็ทำไมไม่เลือกมาช่วยล่ะผมตัดสินใจแล้วครับเอกไม่เคยขัดใจแม่นะเรื่องงานคือแม่ต่อไปเธอก็มานั่งโต๊ะข้างๆพี่นะอยู่ใกล้ๆห้องคุณอัคคณีอ่ะมีอะไรเขาจะได้เรียกใช้ได้ง่ายๆท่านประธานคะท่านจะรับต่อไปไม่ต้องมาดูแลเรื่องอาหารของท่านอีกแล้วไปเป็นผู้ช่วยของคุณอัคคณีอย่างเดียวพอที่ท่านสั่งแล้วครับดีจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันเดี๋ยวพี่ฝากดูตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาเอกสารไปให้คุณหนุ่ยเซ็นก่อนค่ะฝากด้วยนะค่ะเป็นอะไรคิดถึงผู้ชายหนุ่มหรือแก่ไม่จริงขอตัวค่ะจะไปไหนมีงานจะสั่งไปทำธุระสำคัญไม่ว่าง
ุ่มหรือแก่ดิฉันต้องหาตัวอย่าง DNA เก็บมาใช้พิสูจน์ได้อย่างเช่นเส้นผมที่ต้องติดโคนผมแปรงสีฟันเศษเล็บคราบเลือดหรือคราบน้ำลายทำไมใครผมถามว่าทำให้ใครให้ท่านประธานแล้วของผมอยู่ไหนไม่มีทำไมไม่มีไม่อยากทำให้จะรีบจัดการให้นะครับบอกแล้วไงว่าไม่ให้มาจัดการคดีหนูคันน้ำส้มไว้แล้วอะค่ะหนูจะมาวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้จะไม่มาแล้วค่ะนี่เห็นว่าดึงตัวสลินไปช่วยงานแล้วเหรอเอกใช่ครับตอนนี้ก็สอนงานกันอยู่แต่เหมือนว่าจะชอบทำงานเกินหน้าทีทรัพย์สินบริษัทอ่ะฉันจะเอาแก้วไปเก็บเอาแก้วมาเก็บไม่ต้องใส่ถุงตั้งใจขโมยนี่หว่าจะเข้าใจยังไงก็เข้าใจไปเถอะนี่ที่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนี่ยังไงนี่เฮ้ยมือลั่นกินอะไรดีนะกินกาแฟดีกว่าของบริษัททำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้แก้วแค่ใบเดียวไม่สาระนี่วันนี้อาจจะขโมยแค่แก้วใบเดียวแต่วันข้างหน้าอาจจะขโมยของที่มันแพงกว่านี้ก็ได้แบบนี้ต้องไล่ออกฮะแต่สลินเป็นเด็กของคุณพี่จะหลับหูหลับตาไล่ออกได้ยังไงฉันไม่ได้หลับหูหลับตาแล้วเป็นเด็กใครก็ไม่เกี่ยวทำผิดกฎของบริษัทฉันไม่ยอมเราแก้อยู่ไหนล่ะคุณอดิเทพทำแตกไปแล้ว
เอ้ยอย่ามามั่วนะเว้ยเธอทำแตกเองนี่อย่ามาโบยคนอื่นเลยนะนางหัวขโมยใครหัวขโมยก็คนนี้แหละค่ะทำเป็นเอาแก้วใส่ถุงทำลับๆล่อๆไม่เรียกว่าขโมยแล้วจะเรียกว่าอะไรคะผมสั่งเองครับผมสั่งเองมีใครมีคำถามอะไรไหมครับสลินมานี่ฮะเธอต้องการอะไรกันแน่ทำไมฉันก็แค่เอาแก้วไปเก็บพวกคุณนี่เหมือนอะไรกันนักหนาจ้องจะจับผิดฉันอยู่ได้โกหกไม่ได้โกหกเธอนี่มันความลับเยอะจริงผมรู้นะว่าตั้งใจจะเข้าหาคุณพ่อต้องการอะไรทำไมเป็นเพราะว่าฉันจนใช่ไหมคุณเลยคิดว่าฉันจะทำอะไรไม่ดีอ่ะจนไม่จนไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมากเลยด้วยเพราะถ้าหากว่าฉันรวยเหมือนพวกคุณแล้วเข้าหาคุณท่านน่ะคุณก็คงไม่พูดใจแย่ๆกับฉันแบบนี้หรอกทำไมหน้าแดงไม่ได้แดงปากแข็งไม่มีอะไรเอกไม่อยากเชื่อเลยนะว่าอยู่ชอบของแปลกอย่าพูดแบบนี้ฉันหล่อเล่นเดี๋ยวคืนนี้ไอจะไปร้านโอมากาเสะถ้าอยู่สนเนี่ยก็จอยได้นะขอบคุณที่ชวนนะแต่ผมต้องทำงานตามมาดึกก็ได้เดี๋ยวรอคุณเอกคะนี่คุณปรินจากบริษัท PJ Marble ค่ะสวัสดีครับผมปรินแคลค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะครับอคานีครับเห็นคิว PJ Marble ไม่คิดว่าคุณจะมาเองคุณกีรณากรุณาแนะนำมาผมต้องมาจัดการเองครับถ้างั้นเชิญที่ห้องประชุมเลยครับเชิญค่ะบริษัทหินอ่อนต้องไม่ธรรมดากิรณาเป็นคนนั้นน่ะมันต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมา